ฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับลัคนาต่อไปคือลัคนาราศีตุลก่อนจะขึ้นลัคนาราศีตุลเนี่ยทักคุณเฮงๆนิดๆนะเฮงๆแสนสวยกราบงามๆค่ะอาจารย์มิถุนถึงเวลาเสียตัวยังคะรอนานแล้วค่ะอาจารย์อุตายอยากจะเสียตัวก็ต้องมาเม้นบอกในนี้ด้วยแล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะผมก็อ่านไปแล้วด้วยไม่รู้เหมือนกันละนะเอาเป็นว่าคุณเฮงๆเขาเนี่ยแหละเขาว่าอย่างนั้นแหละถ้ามันยังไม่เสียตัวก็ไปวิ่งขึ้นต้นมะพร้าวสัก 2-3 รอบก่อนไปยังไม่ถึงหรอกพี่ถุนน่ะนะครับอ้าวต่อไปชาวลัคนาราศีตุลในช่วงนะครับที่ดาวมีการสลับเรือนตรงนี้สำคัญกับชาวลัคนาราศีตุลมากเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าชาวลัคนาราศีตุลนั้นมีดาวศุกร์เป็นเจ้าภาพโดยตรงเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าดาวศุกร์นะดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นั้นเป็นเจ้าบ้านของชาวลัคนาราศีตุลแล้วดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนพุธไปอยู่ในเรือนศุกร์นะครับมันมีการสลับเรือนกันแบบนี้ฉะนั้นการสลับเรือนแบบนี้ของชาวลัคนาราศีตุลนั้นศุกร์ไปอยู่ในเรือนพุธเนี่ยโอ้โหส่งผลเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ทางเพศโดยตรงรู้จักไหมอารมณ์ทางเพศอ่ะนะมันเป็นยังไงล่ะมันก็ว้อนไงเราฉะนั้นไอ้ช่วงที่ศุกร์ไปอยู่ในเรือนพุธพุธไปอยู่ในเรือนศุกร์เนี่ยนะจะเป็นช่วงที่คุณมีความปรารถนาทางเพศสูงมากและก็ระวังนะครับจะพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับรักที่มันงงงันๆอยู่นะครับมีโอกาสนะพวกตนเนี่ยจะไปเจอรักทางโซเชียลแต่ก็เป็นรักที่พิลึกกึกกือไม่รู้แม่งจะไปซ้อนยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวพอดาวศุกร์ย้ายวันที่31พฤษภาไปอยู่ในเรือนพุธไปอยู่ในเรือนศุกร์เนี่ยคือมันย้ายระหว่างเรือนอะไรรู้ไหมมันย้ายระหว่างเรือนไอ้เจ้าตัวของคุณเนี่ยย้ายกับเรือนมรณะและเรือนสุภะนะมันย้ายแบบ ส่งผลแน่ๆล่ะฉะนั้นชาวตุลนะช่วงระหว่างที่ดาวศุกร์กับมันไปอยู่ในเรือนพุธเนี่ยย้ายวันที่31พฤษภานะครับระวังใจตัวเองให้ดีนะนะครับมันจะมีความกระเยี่ยนกระหือเรือนี่พยายามพูดแบบให้มันไอ้นี่ที่สุดนะเนี่ยมันรู้จะพูดยังไง นะครับนี่แหละคือดาวนี่แหละคือชาวลัคนาราศีตุลแหละหรืออีกด้านหนึ่งนะครับระวังผมไม่รู้ต้องระวังหรือเปล่าจะบอกให้ฟังว่าอาจจะเป็นกิ๊กเก่าหรือใครที่เราเคยคุยมาก่อนหน้านี้จะติดต่อกลับมานะนะแต่จะเฮงหรือซวยก็ไปดูเอาก็แล้วกันนะแล้วผมจะค้างคุณเฮงๆไว้ทำไมหน้าจอวะเนี่ยที่เขาบอกอยากเสียตัวแล้วผมจะค้างเขาไว้ทำเพื่ออะไรโอ้ยขอโทษทีนะคุณเฮงตายนะคุณนางร้ายในใจเธอบอกว่าอิจฉาคนตุลเลยค่ะนั่นแหละนะฉะนั้นไปดูให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีตุล
ระวังจะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาแต่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะดาวเจ้าตัวมันไปสลับเรือนคือมรณะกับสุภาสลับเรือนกันก็ต้องระวังสุขภาพร่างกายด้วยนะก็บอกไว้ประมาณนี้แหละไปสังเกตดูเอาเถอะนะนี่แหละคือชาวลัคนาราศีตุลนะนะครับนะครับนะชาวตุลฟังแล้วก็ชัดเจนแล้วนะผมบอกให้ชัดเจนแล้วดาวมันมีความสลับหรือมีการสลับเรือนกันอะไรเนี่ยคุณแสงดาวบอกว่าตุลขอให้ถูกเลข3ตัวตรงนะคะอันนี้คืออะไรให้กำลังใจตัวเองเหรอหรือบอกเพื่ออะไรบอกเพื่อตอกย้ำหรือว่าไม่เข้าใจจ้านะครับนะโอเคนะชาวลัคนาราศีตุลเข้าใจดวงของตัวเองแล้วนะคุณณัฐมนบอกว่าฮ่าต้นมะพร้าวน่ากลัวค่ะอาจารย์นะอ้าวอ้าววันนี้คุณจักรกิจเข้าไปไหนคุณจักรกิจไม่มาหลวงปู่เข็มวัดโพไซดอนก็ไม่มาอ้าวตอนนี้ทะลุ 1,000 ไปแล้วนะครับทะลุ 1,000 ไปแล้วนะครับนะทะลุ 1,000 ไปแล้วอ้าวต่อไปผมแซวเล่นนะคุณแสงดาวอย่าโกรธนะเพราะว่าขอให้คุณแสงดาวถูกเลขท้าย3ตัวแล้วกันถูกปึกใหญ่ๆเลยนะก็เอาว่ารับเงินไม่ทันเลยก็แล้วกันไอ้คุณดนาเขาพิมพ์อะไรมาไม่รู้ไม่ดูแคปซะก่อนละแคปมันล็อกเนี่ยแล้วพิมพ์ผิดเนี่ยผมก็จะอ่านรู้เรื่องที่ไหนเล่าปะโถเอ้าต่อไปต่อไปนะต่อไปเอาใครวะเนี่ยคุณกัญญานัทบอกว่าสามีลัคนาตุลค่ะเป็นนักบริจาคน้ำเชื้อค่ะให้ฟังงงๆนักบริจาคน้ำเชื้ออะไรวะเป็นนักบริจาคน้ำเชื้อคืออะไรไม่เข้าใจหมายถึงแบบชอบแรดอะไรเงี้ยเหรอเอ้ยไม่เข้าใจเลยหมายถึงอะไรฟังแล้วงงนะสามีเป็นนักบริจาคน้ำเชื้อเมื่อกี้จะอ่านเป็นนังเชื่อมไอ้นี่เราก็แม่งก็นึกไปถึงเฉาก๊วยชากลางลาวขึ้นมาเลยทีแรกผมอ่านว่าสามีเป็นนักบริจาคน้ำเชื่อมไอ้ห่าพูดปุ๊บผมนึกถึงเฉาก๊วยชากลางลาวขึ้นมาเลยแม่งหิวขึ้นมาเลยโอ้หิวเลยแต่พอมาอ่านทิ้งอ๋อเป็นนักบริจาคน้ำเชื้อนั่นจริงๆเมื่อกี้นึกถึงเฉาก๊วยชากลางลาวขึ้นมาจริงๆงงไอ้มันนักบริจาคน้ำเชื่อมไอ้ทำไมต้องบริจาคว่าน้ำเชื่อมกูงงงิบหายเลยงงโอ้โอเคออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล